รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระพิสุสง์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบรเพ็อมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแบบพระนิสิตวันละสามพันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับขอนาท่านผู้ชมมาที่อาคารมบรก4 8 3ามหาวิชิราลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับ13กันยายนพุทธศักราช2,560วาระครบ130ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,430ครับ การนี้ทำมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีในการสมโภช130ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยพระเดชพระคุณท่านท้าคุณพระพรหมบิตฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปาตกถาเรื่องเหลียวหลังแหลหน้า130ปีมหาจุฬาครับบรรยากาศของพิธีทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับ13กันยายนและก็ส่งมาทุกปีเหมือนกับเป็นวันมหาจุฬา แต่ถ้านับวันที่13กันยายนเป็นวันเปลี่ยนนามมหาทาตุวิทยาลัยเป็นมหาจุฬาลงกรณรแลวิทยาลัยในปี2439ถ้านับมาถึงจากนั้น1 2439มาจนบัดนี้ก็ยังไม่ได้ร้อ130ปี ได้121ปีถ้านับวันที่8พฤศจิกายนก็ขาด130ปีไป2ปีเพราะเริ่มนับในปี2432เมือ่อมันมีความหลากหลายอย่างนี้ก็ให้สภา,ามหาวิทยาลัยตัดสิน สภาหมหาวิทยาลัยก็โยงเอาปีสถาปนาเป็นมหา,าธาตุวิทยาลัย2,430แต่ให้นับวันที่13กันยายนที่เปลี่ยนนามมหา,าธาตุวิทยาลัยทรงเปลี่ยนนามมหา,าธาตุวิทยาลัยเป็นมหาจรฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ย ถือว่าเป็นวันสถาปนามหาจุฬานับจากปี2430นั่นก็คือเราจัดเอาช่วงนี้ได้และไม่ต้องกลัวฝนฟ้าไม่อํานวยเพราะเรามีหอประชุมใหญ่ตรงนี้แล้วปีนี้จึงถือว่าเป็นปีแรกที่เราจัดงานวันสถาปนามหาจุฬา และครบ130ปีก็จัดเป็นงานมหกรรมงานใหญ่และเมื่อมีกิจกรรมใหญ่เช่นนี้ก็ได้ชักชวนกันมาร่วมงานจากสาขาวิยาเขตวิยาลัยสงมาแสดงนิทรรศการด้วย ซึ่งท่านจะคุณวัาพระราชวะระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบอกว่านั่นคือ KM knowledge management ให้เราได้เรียนรู้จากกันแลกกันในการมาพบปะกันอย่างนี้นอกจากทำ KM ในเชิงเอกสารแล้ว ก็น่าจะมี K.M. การจัดการความรู้ในเชิงที่เชิญหรือนิมนต์ผู้ทรงคุณวุฒิมาพูดมาบรรยายมาเล่าเรื่องให้คนรุ่นหลังได้ติดตามได้รับทราบว่ามหาวิทยาลัยมีความเป็นมาอย่างไรการมานั่งพูดตรงนี้ ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของ KM Knowledge Management เพื่อที่จะได้บันทึกประวัติศาสตร์ของมหาจุฬาเอาไว้ว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเรามาถึงวันนี้ได้อย่างไรถ้าไม่มีการพูดก็ไม่มีการบันทึกคน สาธารณชนก็จะไม่ทราบอะไรที่ผู้พูดรู้ก็จะรู้อยู่คนเดียวไม่ได้แบ่งปันฉะนั้นจึงถือโอกาสนี้แบ่งปันความรู้ประสบการณ์ความประทับใจในงานแห่งบุรพาจารย์ของเราที่ได้ส่งไม้ต่อๆกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน มหาจุลามีวันนี้เพราะอะไรและเพราะใครบ้างเราเหลียวหลังไปดูอดีตเพื่อหาบทเรียนถอดรหัสเอามาใช้ในการแลหน้ากำหนดวิสัยทัศน์ต่อไปการจะเดินทางไปข้างหน้า เราก็จะต้องมองไปข้างหลังบ้างมีพุทธศาสนาสุภาษิตว่าปุรานังนาพินันไทายะนาเวขันติมกุภะเยอย่าหลงของเก่าอย่าเมาของใหม่ของเก่าในอดีตก็อย่าไปยึดติด เป็นด็อกมา i ติติดตำราจนไม่มีการปรับปรุงของใหม่ก็ไปรับไปสร้างอะไรใหม่ๆโดยไม่ดูพื้นฐานของเก่าก็เท่ากับทิ้งสิ่งดีงามการเริ่มสิ่งใหม่เราเรียกว่า Invention ประดิษฐกรรม ของที่ไม่เคยมีเราผลิตขึ้นมาประดิษฐ์ขึ้นมา,ยนมาอย่างประดิษฐ์เครื่องบินอย่างนี้อันนี้เป็น Invention ประดิษฐกรรมแต่มหาวิทยาลัยนั้นสืบทอดองค์ความรู้จากอดีตและพัฒนาต่อเนื่องมีลักษณะเป็น Innovation เป็นนวัตกรรม นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ใช่ประดิษฐกรรมไม่ได้ผลิตสิ่งใหม่แต่นำเอาของเดิมของเก่ามาผสมผสานก่อให้เกิดประโยชน์ใหม่แก้ปัญหาใหม่ๆและใช้การได้ฉะนั้นเวลาที่เราเหลียวหลังไปดูอดีตของเราไม่ได้มองแต่ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ให้มองว่าในยุคนั้นสมัยนั้นตั้งแต่เริ่มสถาปนามาหาจุฬามีอะไรเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้สังคมตื่นเต้นรับเอาไปใช้หรือพัฒนาสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ และในรุ่นเรามีนวัตกรรมอะไรดีๆบ้างที่จะส่งตอบไปในรุ่นหน้าและบทเรียนจากอดีตของเราอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่านวัตกรรมที่เคยโดดเด่นแต่พอไม่พัฒนาบันล้าหลังล้าสมัยย่ำอยู่กับที่ ซึ่งบุรพาจารย์ท่านคิดใหม่ๆไว้แต่เราไม่รู้จักสารต่อไม่รู้จักพัฒนาต่อฉะนั้นบนบนพื้นฐานอันนี้โดยมุมมองของนวัตกรรมแต่ละยุคของมหาวิทยาลัยในรอบ130ปีจะมาพูดกันโดยเทียบกับโมเดล ในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันที่กำหนดเป็นไทยแลนด์4.0โดยแบ่งระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยออกเป็นประเทศไทย1.0ยังพึ่งพาเกษตรกรรมประเทศไทย2.0พึ่งพาเกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหม่า ประเทศไทย3.0พึ่งอุตสาหกรรมหนักการบริการและเกษตรกรรมส่วนประเทศไทย4.0ก็พึ่งทั้ง3เซกเตอร์แต่ต้องมีนวัตกรรมโดยในนี้การพัฒนาทุกอย่างทุกรูปแบบมันมีกับดัก มันมีคอขวดมันมีเหวรถวิ่งไปดีๆถ้าสะพานขาดมันก็ตกรถมากันแปดเลนเหลือสองเลนมันก็เป็นคอขวดไปต่อลำบากอะไรคือกับดักอะไรคือคอขวดในการที่ พัฒนามหาจุลาเรามาก็มาพูดกันเพื่อเป็นบทเรียนไปสู่อนาคตที่ดีกว่าโดยในนี้ก็จะแบ่งการพูดถึงมหาจุลาใน130ปีเนี่ยเป็นสี่ระยะเรียกระยะแรกว่ามจร1.0 เป็นยุควิทยาลัยมจร2.0ยุคมหาวิทยาลัยสงมจร3.0ยุคเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือในกำกับของรัฐและมจะร4.0ในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับนานาชาติมองไปในอนาคต ในเรื่องแรกมหาจุราหรือมจรอหจุดศยุควิทยาลัยนั้นเริ่มตั้งแต่ปีสถาปนามหาธาตุวิทยาลายัยเปิดเรียนและก็ได้รับการเปลี่ยนนามจากมหาธาตุวิทยาลายัยเป็นมหาจุราลงกรราชวิทยาลายัยในยุคนี้ มีคำว่าวิทยาลัยเกิดขึ้นและสองสองวิทยาลัยสอนอยู่ด้วยกันมหาธาตุวิทยาลัยกับมหาจุฬาลงกรณรวิทยาลัยสอนอยู่ที่วัดมหาธาตุแต่วัตถุประสงค์ของการสถาปนาต่างกันโดยเฉพาะ ที่ว่าสถาปนาในปี2,430เนี่ยจากที่บุรพาจารย์ของเราท่านอาจารย์จำนงทองประเสริฐได้เขียนเป็นบทความไว้ตอน60ปีอุดมศึกษาที่เห็นในจอนี้ก็คือยกให้มาว่าเป็นอย่างนี้ สถาปนาด้วยการย้ายโรงเรียนบอกพระปริยติธรรมจากเก่งหน้าวัดพระแก้วมาอยู่ที่วัดมหาธาตุปี2430ตั้งชื่อทรงพระราชทานนามว่ามหาธาตุวิทยาลัยแล้วในภาลากราฟที่สอง มหาธาตุวิทยาลัยเปิดสอนเป็นทางการวันที่8พฤศจิกายน2432อันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เราพูดถึงประวัติมหาจุฬาก็เป็นไปในแนวนี้แต่เมื่อไปสืบค้นเอกสารที่มาในการพูดถึงเรื่องนี้ เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในปี2460ชื่อว่าประวัติวัดมหา,าธาตุภาคตน้นคำของกรมพยาดำรงก็คือว่าในปีฉลูนั้นถึงเดือนพฤศจิกายน โปรดให้ย้ายที่ราชบัณฑิตบอกพระปริยธ,ธรรมพระภิกษุสามเณรจากในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามออกไปจัดเป็นบาลีวิทยาลัยที่วัดมหาธาตุเรียกว่ามหาธาตุวิทยาลัยเป็นแรกที่จะใช้นามวิทยาลัยในประเทศนี้พระนิพนธ์นี้บอกว่ามหาธาตุวิทยาลัยนะ่ะ ทำให้เกิดคำว่าวิทยาลัยหรือสับบัญญัติว่าวิทยาลัยขึ้นขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยพระนิพนธ์นี้เป็นหลักฐานก็มีเรื่องเล่าว่ารัชกาลที่ห้าทรงปรึกษาเจ้าอาวาสวัดมหา,าธาตุในขณะนั้นคือ สมเด็จพระวรรณรัตน์ดิดตอนนั้นยังเป็นพระเทพโมลีว่าจะใช้คำอะไรดีคอลเลจเนี่ยในภาษาไทยจะใช้ว่าอะไรก็ได้ทราบว่าในลังกาใช้คำว่าวิทยโยทยะวิทยโยไทแปลว่า การเกิดขึ้นของวิทยาความรู้ประเทศไทยน่าจะไม่ใช่วิทยโยไทยถ้าเปิดการศึกษาขึ้นก็ทรงเลือกคำว่าวิทยาลัยแปลว่าที่อยู่ของความรู้สถานที่คือวัดมหาธาตุก็เอามหาธาตุบวกกับวิทยาลัย จึงเป็นมหาธาตวิทยาลัยนั่นคือยืนยันว่าคำว่าวิทยาลัยเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยโดยมหาจุฬานี่แหละตอนนั้นยังชื่อมหาทาตุวิทยาลัย2,430ในปี2,430 ย้ายโรงเรียนบอกพระปริธิธรรมจากวัดพระแก้วรายละเอียดเรื่องนี้กรมพยาดำรงราชานุภาพเล่าไว้อีกที่หนึ่งในปี2425สมเด็จก,กรมพยาดำรงเนี่ยจะจะเสด็จเดินผ่านวัดพระแก้ว และบางทีก็ต้องไปโรงเรียนสวนกุหลาบไปไปมามาตอนผ่านเข้าไปในวัดพระแก้วเนี่ยจะได้ยินพระเนเนี่ยแปลบาลีกันโดยราชบัณฑิตท,ที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยตั้งให้ไปสอนพระเนี่ยอย่างเช่นที่ปราศาสตรพระเทพบิดรก็เป็นที่บอกสอนหนังสือพระ ในสมัยนั้นมีสี่สี่แห่งสี่จุดในวัดพระแก้วอ่ะถ้าเรียกเป็นเก่งอ่ะเหมือนกับสาราลายมัง้งแต่ละแห่งเนี่ยราชบัณฑิตที่พระเจ้าแผ่นดินทรงมีเงินเดือนให้เนี่ยเป็นคาวาสเลยนะจะมาสอนหนังสือพระสอนบาลีนี่แหละสมเด็จกรมพยาดํารงก็เดินผ่านทุกวันก็เลยได้รู้จักในปี2425เนี่ยได้รู้จักกับ นักเรียนรูปหนึ่งชื่อปั้นแล้วก็ไปคุยกันรุ่นราวข่าวเดียวกันนี่แล้วตัวท่านเองพระองค์เองก็จัดอาหารเลี้ยงพระเนนที่เรียนบาลีด้วยถูกอัธยาศัยกับสามเณรปั้นต่อมาได้บวชแล้วสอบประโยคสามได้เป็นพระมหาปั้น แล้วพอสอบได้สอบวัาพระแก้วนั่นแหละสอบปากเปล่าพระมหาปั้นก็ถือกระถางดอกไม้เ่ยนะเหมือนกับไม้ดัดเนี่ยไปหากรมพยายดำรงซึ่งรุ่นลาวคราวเดียวกันบอกมาฝากตัวจะศึกไม่มีอะไรมาฝากก็เอากระถางไม้ไม้ดัดเนี่ยไปถวาย เหมือนกับให้เลี้ยงเหมือนเลี้ยงต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วก็ศึกหาหลาเพศไปหลังจากนั้นก็ได้สอนอยู่ที่พระตำหนักสวนกุหลาบและได้ดิบได้ดีจนจนเป็นเจ้าพระยายมราชปั้นสุขุมในประวัติของเจ้าพระยายมราชที่กรมพระยาดำรงได้เล่าเนี่ยนี่คือข้อความหนึ่ง แสดงก่อนที่จะสถาปนามหาธาตุวิห้าปีว่าพระเนเนี่ยเรียนบาลีกันที่วัดพระแก้วพระเจ้าแผ่นดินอุปถัมภ์พอมาถึง2,430ทรงประสงค์จะย้า,ายมาวัดมหาธาตุแต่วัดมหาธาตุช่วงนั้นไม่มีเจ้าอาวาส ว่างไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพุทธโคสาจารย์ชิมมรณภาพวัดมหาธาตุก็สุดโทมสามสิบปีไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งแล้วจะมาให้เป็นที่เรียนมหาธาตุวิยาลัยเนี่ยเจ้าอาวาดต้องเยี่ยมรัชกาลที่ห้าส่งให้ย้ายเจ้าอาวาสวัดอรุณในสมัยนั้น มีสมณศักดิ์เป็นพระเทพโบลีมาคลองวัดมหาธาตุในปี2431ซึ่งต่อมาได้เจริญในสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวรรณรัตดิษอุทยโยองค์นี้แหละที่สนองพระราชบนิทานให้มหาธาตุวิไลปฏิบัติหน้าที่ได้สมบูรณ์ ในการมาเปิดที่วัดมหาธาตุก็ย้ายสี่เก่งเน,นี่ยนะที่เรียนหนังสือเอามาไว้ในวัดมหาธาตุและให้พระเนนมาเรียนเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ตอนแรกจริงๆเนี่ยเป็นที่เรียนบาลีแทนวัดพระแก้วยังไม่ได้พูดถึงศาสตร์สมัยใหม่ แค่ย้ายโรงเรียนบาลีจากในวังมาอยู่ที่วัดพระแก้วเท่านั้นแล้วก็นิมนต์เจ้าอาวาสวัดอรุณมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุมาในปี2431เปิดเรียนวันที่8พฤศจิกายน2432 หลักฐานว่าเปิดในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยอยู่ในประกาศประกาศพระราชปารบสร้างสังคาเสนาธในปี2439บันทึกย้อนหลังว่าเปิดมหา,าธาตุมา8พฤศจิกายน2432 หลังจากที่ร้นเก้ารัชก,กาลที่5ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2430ในปีพุทธศักราช2490ได้มีการจัดการศึกษาโดยเปิดคณะพุทธศาสตร์เป็นคณะแรกดังนั้นสถาบันการศึกษาแห่งนี้มีคณะพุทธศาสตร์ได้จัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490และวาระครบ70ปีของการจัดการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาครับดังนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ยนี้ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยที่เก่าแก่ซึ่งมีอายุ130ปีแล้วตั้งแต่ร9รัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาขึ้นดังนั้นในอนาคตข้างหน้าที่เราจะต้องพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้มีความยิ่งใหญ่ต่อไปให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของโลกดังที่พระเดชพระคุณท่านจุกุลพระพรหมดิษฐ์ท่านได้กล่าวไว้แล้ว จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะเดินเนมินการให้เป็นไปได้ครับสําหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสเป็น